ในตัวเองค่ะคุณลุงขอเป็นชาติสุดท้ายอดีครับคุณจิตนานะครับพยายามตั้งเป้าครับขอเป็นชาติสุดท้ายให้ได้นะครับมันถึงเวลาเขารู้จักกับลุงต้องมีสองเรื่องนะครับหนึ่งต้องรักษาตัวเองให้ได้นะไม่ต้องไปพึ่งยากินยาฉีดของเคมีเขานะครับโอเคนะตั้งเป้าเลยครับไม่ต้องไปพึ่งยากินยาฉีดของเคมีเขาเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาผสมสารอะไรต่างๆมาให้เรากินเราไม่จะไม่รู้โอเคไหมเขาใส่บ้างไหมเราฉีดเราให้ฉีดเข้ามาหาเราเราก็จะไม่รู้บางทีอ้างเอานอกโอ้ยนี่ยานอกนะยานอกนะต้องบูทราคาขึ้นมาก็เป็นพ่อค้าธรรมดาได้เองนะพ่อค้าธรรมดาได้เองอ้างของแท้ของเทียมนะยานอกของแท้ประมาณนั้น เอก็นอกนอกๆจะตายเพราะของนอกทุกวันนี้ก็จะแย่นะทรัพย์สมบัติจะหายไปเพราะอ้างถึงของนอกนอกเลยครับแบรนด์แบรนด์อ้างแต่แบรนด์โอเคนะกลับมาคิดใหม่ครับเราต้องไม่กินไม่ทาไม่ฉีดยืนยันให้อยู่ครับลุงเป็นตัวอย่างอยู่แล้วนะครับไม่กินไม่ทาไม่ฉีดกินก็กินแต่นะอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชและผลไม้เป็นยาสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยเป็นยาจบยารักษาตัวเราต้องคิดอย่างนี้ให้ได้มันอยู่ที่พลิกความคิดนะครับถ้าไม่พลิกความคิดก็เป็นทาสเขาต่อหรือเปล่านะครับส่วนมากก็เยอะบางทีก็สงสารคนที่มีสตังค์นะพอเวลาเข้าไปอ้าวนะก็นี่เนี่ยส่วนแล้วก็ทีน้อยสองน้อยนะครับเดี๋ยวก็ตัดเดี๋ยวก็ต่อยั่วจนทั้งหมดตังค์ถ้าหมดตังค์แล้วก็ไม่ให้อยู่แล้วโรงพยาบาลจริงๆมีตังค์ไม่มีตังค์ก็จ่ายไปจ่ายไปจ่ายไปไม่มีเขาก็ไล่กลับอยู่แล้วครับเอาจริงๆพูดเล่นนะทุกโรงพยาบาลนั่นนะครับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนก็ไม่ต่างกันเพียงแค่แล้วยังพอนู่นนี่นั่นก่อนนะเหมือนกันเอกชนเหมือนกันไม่มีรองเลยครับ นี้ก็ต่อไปเรื่อยนะมีแต่รับชอบหรือเปล่ารับผิดมีไหมต่อไปเรื่อยแล้วก็ไม่การันตีเนี่ยมีอะไรก็ไม่พอนะครับมันจะหมดเพราะตรงนี้ก็เพราะเช่นนั้นแหละมันถึงมีลูกออกเช่นนี้ไม่กินไม่ทาไม่เฉดสองมือเปล่ากำหนึ่งความเข้าใจนะครับมันใช้หลักให้ได้นะครับเราไม่ช่วยรักษากันและกันนะแล้วก็ตั้งความหวังเป็นชาติสุดท้ายให้ได้ไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอขอเช่นของอยู่ของกินของใช้และของเก็บเนี่ยต้องจำไม่ขึ้นใจนะครับใส่บูทใส่พลังนี้ไปนี่ใส่อะไรเขาเรียกใส่อะไรนะใส่แพชชั่นเลยใส่แพชชั่นด้วยความตั้งใจแล้วก็ว่าไปหรือว่าการหนีตายก็ว่าได้แพชชั่นมันพูดคำว่าหนีตายก็เป็นแพชชั่นได้นะครับหนีตายก็เป็นแพชชั่นได้นะครับคำว่าแพชชั่นนะคำว่าหนีตายก็น่าจะเป็นเรื่องของสัญชาตญาณมันจะมีความรุนแรงอยู่อย่างเช่นลุงไม่รู้ชาวนาใช่ไหมหนีจากชาวนาน่ะก็มันถึงมาถึงตรงนี้ได้ถ้าไม่หนีจากชาวนาก็ทำนาจนตายแล้วครับเนี่ยใช่ไหมเพราะนามันลำบากแพชชั่นก็คือลูกชาวนาต้องหนีจากการทำนานี่คือแพชชั่นตรงนั้นมันก็เป็นจุดดันเหมือนบังไฟไงมันต้องมีแรงขับดันปุ๊บปั๊มว่าไปนะเข้าใจไหมไม่ใช่แรงโหนทุกวันใช้แต่แรงโหนไปต่อไม่ได้นะครับแรงโหนนู่นเห็นสารพัดโหนนะครับ